ค่ะบรรยากาศที่สนามทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันนี้นะคะเป็นไปอย่างชื่นมื่นค่ะหลังจากเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีคืนโฉนดที่ดินให้กับประชาชนที่เดือดร้อนหลังยึดคืนมาจากนายทุนนะคะตามนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแบบบูรณาการของรัฐบาลค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะชาวบ้านจำนวน780รายจาก12จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะได้เดินทางมายังสนามทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อรอรับมอบคืนโฉนดที่ดินที่เคยได้นำไปจำนองกับนายทุนหลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและปัญหาหนี้นอกระบบโดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินให้กับประชาชนซึ่งประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลและตำรวจในพื้นที่ที่ได้ช่วยเร่งรัดและดำเนินการให้ได้รับความเป็นธรรมจนกระทั่งได้โฉนดกลับคืนมาค่ะโอ้ยดีใจมากมากเลยค่ะอยากจะขอบคุณใครไหมขอบคุณจ้าอยากขอบคุณใครขอบคุณรัฐบาลนี่แหละจ้าท่านนายกรัฐมนตรีจ้าโฉนดที่เราได้คืนมาสำคัญมากสำคัญสุดชีวิตเลยเพราะว่ามีที่ดินอยู่แค่นั้นเองจ้ะไม่ดีไหมคงโอ้ดียังไงคะดีแค่ว่าทั้งรัฐบาลช่วยเหลืออย่างนี้ดีมากก็ดีมากคือแก้ไขด้วยความจำเป็นก็ถือว่าดีดีหาที่ไหนไม่ได้แล้วได้ถึงขนาดนี้นะถือว่าดีใจสบายใจก็คือขอบคุณท่านนายกนะขอบคุณมากมากเลยยังไงบ้างวันนี้ดีใจมากจ้ะดีขนาดคนเห็นไหมอยากขอบคุณมากมากเลยทุกภาคส่วนเลยจ้ะมีที่3ไร่เองสวนยาง3ไร่แล้วก็มาจำกับร้านทองนำชัยจำเงินตอนแรกเอา 30,000 ตอนแรกเอา 30,000 ได้ไม่พอก็เลยมาเอาอีก 10,000 ก็เป็น 40,000 ก็มาเอาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเป็น 60,000 เงินต้นก็เหลืออยู่ 40,000 นะทีนี้เขาก็เรียกมาประนอมหนี้เจ้าหนี้ลูกหนี้นะมาประนอมก็ของยาของยายลดเหลืออยู่19,000โอ้ยไม่ใช่16,900ดูดีใจค่ะดีใจมากถึงแม้ว่าของยายไม่เยอะเนาะแต่ของคนอื่นที่เยอะเขาก็จะลดไปตามที่เขากำหนดไว้อ่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับชุดแรกของเราครับสำหรับโฉนดที่ดินที่มอบให้กับประชาชนในครั้งนี้นะคะประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานี346ฉบับกาฬสินธุ์5ฉบับขอนแก่น43ฉบับนครพนม151ฉบับบึงกาฬ11ฉบับมหาสารคาม5ฉบับมุกดาหาร3ฉบับร้อยเอ็ด40ฉบับเลย7ฉบับสกลนคร15ฉบับหนองคาย65ฉบับและหนองบัวลำพู89ฉบับรวมที่ดินทั้งสิ้นนะคะ780ฉบับมีเนื้อที่รวมกว่า 3,700 ไร่นะคะคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,825 ล้านบาทหลังรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินะคะได้ประชุมเมื่อเดือนสิงหาคมเมื่อปี2557มีมติเห็นชอบแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนโดยจัดให้มีกลไกในการเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมให้กับนายทุนที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนจนสามารถนำโฉนดมาคืนให้กับประชาชนได้จำนวนหนึ่งนะคะภายหลังเป็นประธานมอบคืนโฉนดที่ดินพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบนโยบายกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาที่มารอต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีจำนวนกว่า 15,000 คนโดยได้กล่าวว่านะคะรัฐบาลถือว่าการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนะคะเป็นวาระแห่งชาติเพราะที่ผ่านมาเราไม่เคยแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ถือว่าเป็นเวทีที่2นะคะที่มีการมอบคืนโฉนดที่ดินและก็จะมีต่อไปถือเป็นการคืนความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนค่ะหลังจากนั้นนะคะตัวแทนประชาชนผู้รับมอบโฉนดที่ดินในวันนี้นะคะก็ได้เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณรัฐบาลที่สร้างความสุขให้กับประชาชนจากนั้นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้พบปะและพูดคุยกับประชาชนในบรรยากาศที่สุขสดชื่นค่ะ
ค่ะและจะเห็นได้ว่าบรรยากาศในจังหวัดอุดรธานีในวันนี้นะคะสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็คืนความสุขให้กับประชาชนอย่างแท้จริงค่ะหลังจากนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งเดินหน้าในการทวงความเป็นธรรมให้กับประชาชนต่อไปค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนนะคะที่ยังคงเดือดร้อนอยู่นะคะสามารถนำหลักฐานไปแจ้งได้ที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดทุกแห่งนะคะทั่วประเทศนะคะนี่คือบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ